กินเจอย่างไรให้ได้ทั้งสุขภาพดีบุญบารมีก็ครบถ้วนวันนี้ซาร่าไทยขออนุญาตสรุปแบบเข้าใจง่ายๆปฏิบัติได้ไม่ยากมาฝากค่ะถ้ายึดหลักตามแนวทางนี้ก็จะมีกำลังใจมีเป้าหมายแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะอีกทั้งยังช่วยลดความรู้สึกที่ว่ามันยากลำบากไม่อยากทำไม่รู้จะทำไปทำไมได้ด้วยนะคะเอาละไปดูกันเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะเนื่องจากเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีเทศกาลกินเจค่ะท่านผู้ชมสาระไทยก็เลยนำ7ข้อห้ามในเทศกาลกินเจมาฝากกันค่ะท่านผู้ชมคะในปีพ.ศ. 2566นี้นะคะเทศกาลกินเจจะตรงกับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมจนถึงวันจันทร์ที่23ตุลาคมค่ะมาดูข้อห้ามข้อที่1ค่ะคือห้ามทานเนื้อสัตว์และห้ามทำอันตรายต่อสัตว์เพื่อละเว้นกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือแม้กระทั่งการจ้างฆ่าเพื่อการบริโภคหากเราทราบว่าการงดบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมื่นเราก็จะช่วยลดกรรมของเราได้มากขึ้นนะคะข้อที่2นะคะก็คือห้ามกินผักที่มีกลิ่นฉุน5อย่างค่ะซึ่งได้แก่1กระเทียมไม่ดีต่อหัวใจ2หอมใหญ่หอมแดงหอมขาวต้นหอมไม่ดีต่อไตค่ะ3หลักเกี๊ยวเป็นผักของจีนมีลักษณะคล้ายๆกับกระเทียมโทนจะไม่ดีต่อม้าม4กุยช่ายไม่ดีต่อตับแล้วก็5ใบยาสูบไม่ดีต่อปอดเมื่อเราใช้สูบนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีผักชนิดไหนที่มีกลิ่นฉุนก็ไม่ควรที่จะกินช่วงกินเจด้วยค่ะเพราะผักเหล่านี้นะคะมีสรรพคุณช่วยย่อยเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะเช่นเมื่อเรากินเนื้อย่างถ้าใส่หอมกระเทียมเข้าไปด้วยจะช่วยป้องกันอาการท้องอืดแน่นท้องแต่ในช่วงเวลาที่กินเจนั้นเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยจึงไม่เหมาะที่จะกินผักฉุนเหล่านี้ค่ะเพราะว่าผักเหล่านี้นะคะอาจจะเกิดการระคายเคืองต่อระบบย่อยอาหารได้ค่ะทำให้ร่างกายและพลังธาตุถูกทำลายจากการกระตุ้นจากรสของอาหารเหล่านี้นะคะนอกจากนี้แล้วความที่ผักเหล่านี้มีกลิ่นแรงจึงส่งผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้กินทำให้จิตใจรุ่มร้อนหงุดหงิดง่ายแล้วก็กระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเพศซึ่งล้วนแต่ไม่ดีต่อการถือศีลทั้งนั้นนะคะอย่าลืมว่าช่วงที่เรากินเจเราต้องงดการมีเพศสัมพันธ์ด้วยจ้าข้อห้ามข้อที่3คือห้ามนมเนยน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ค่ะเพราะห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดถึงแม้ว่าจะเป็นเนยนมน้ำผึ้งหรือขนมปังก็ไม่ใช่เนื้อสัตว์ใช่ไหมคะแต่เมื่อลองมองย้อนกลับไปถึงวิธีมาวิธีการทำเราก็จะถือว่าเป็นการเบียดเบียนนะคะเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์อยู่นั่นเองนะคะส่วนขนมปังที่แลดูว่าไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆแต่เกี่ยวข้องกับการเข้าข่ายไม่เจกับเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าขนมปังมีส่วนผสมของนมเนยไข่แล้วก็ชีสค่ะข้อห้ามข้อที่4ห้ามอาหารรสจัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดด้วยนะคะเพราะว่าอาหารที่มีรสเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดเนี่ยจะถือว่าจะเข้าไปทำลายสุขภาพค่ะข้อห้ามข้อที่5ก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะเพราะในระยะเวลาที่เรากินเจนั้นนะคะก็เพื่อล้างสารพิษในร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นจึงห้ามกินเหล้าค่ะเพ
ราะว่ามันเป็นพิษต่อตับนะคะแล้วก็ยังขัดขวางการขับสารพิษด้วยค่ะคนที่กินเจอย่างจริงจังนะคะเขาจะไม่กินอาหารบนภาชนะที่ใช้ร่วมกับผู้ที่ไม่ได้กินเจค่ะแต่จะกินอาหารที่ปรุงจากคนที่กินเจด้วยกันเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องห้ามใช้ถ้วยชามป้นกันสำหรับผู้ที่กินเจอย่างเคร่งครัดนั้นนะคะเพราะเชื่อว่าการใช้ภาชนะใส่อาหารคาวซึ่งชาวจีนเขาเรียกว่าชอค่ะไม่ควรนำมาปะปนกับอาหารชนิดอื่นแม้จะล้างสะอาดหมดจดแล้วก็ตามโดยผู้ที่กินเจในปัจจุบันอาจจะไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องนี้มากนักนะคะเนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเจตนาหลักในการกินเจมากเท่าใดนักนะคะและข้อที่7ก็คือเรื่องกายวาจาใจเพราะการกินเจไม่ได้เน้นแค่เรื่องกินแต่เน้นเรื่องการถือศีลค่ะคือการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ค่ะเพราะถือว่าเป็นการชำระล้างสิ่งที่เคยประพฤติปฏิบัติไม่ดีมาตลอดทั้งปีค่ะคือเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับตัวเองนะคะหรือว่าแก้บนต่างๆที่ได้เคยบนบานไว้ค่ะแล้วก็ยังเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่สัตว์ทั้งหลายนะคะที่เราเคยไปเบียดเบียนพวกเขาไว้ค่ะดังนั้นนะคะการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์จึงทำให้เราต้องมีสติกำกับด้วยหลักธรรมที่ควรจะยึดถืออย่างเคร่งครัดด้วยนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการกินเจนั่นก็คือ 1. ไม่นินทาว่าร้ายไม่พูดคำหยาบไม่สอดเสียดคนอื่น 2. ไม่ฆ่าสัตว์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่ประพฤติผิดไปจากหลักศีลธรรมอันดีก็คือการรักษาศีลไว้ให้ได้นั่นเองค่ะ 3. ควรจะมีสติไม่คิดร้ายไม่คิดอะไรที่ไร้สาระเพ้อเจ้อควรคิดในทางที่สร้างสรรค์จิตใจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านทั้งหมดนี้ดีกับคนที่อยากปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเพราะเมื่อเราครองสติได้ไม่มีสิ่งมารบกวนกระทบอารมณ์มากนักนะคะเราก็จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ง่ายขึ้นค่ะ